ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรายังอยู่กับหัวหน้าแล้วก็พี่ยักษ์อยู่นะครับเรามาที่ค่ายเรียนรู้เกษตรธรรมชาติใช่ไหมครับที่นี่หัวหน้าพี่ยักษ์นะครับเราจะมาดูการสาธิตทำปุ๋ยนมกันนะครับเป็นอันดับแรกปุ๋ยนมนี่เริ่มต้นจากไหนครับเดี๋ยวให้พี่นึกครับตอนแรกเลยเราจะต้องใช้นมสดแต่นี่เราเอามาทดลองให้ดูก็คือใช้นมที่เราไม่ผ่านกระบวนการปกติใช้นมสดนะครับแต่นี่เอานมกล่องมาสาธิตเฉยๆนะครับวิธีทำก็คือเราจะต้องเทนมก่อนครับเทนมลงไปครับอัตราส่วนก็คือเราใช้วิธีการคือ80ต่อ20ก็คือใช้20นะครับนม80กิโลแล้วก็จะมีกากน้ำตาลนี่ฮะโมลาอ๋ออันนี้คือกากน้ำตาลนะครับที่ทำมาจากอ้อยโรงงานอ้อยแล้วก็เซ็งมาครับแล้วเราก็เทลงไปคือนี่เราย่อส่วนก็คือครับถ้านม10กิโลก็ใช้น้ำตาลประมาณ3กิโลแล้วอยู่ประมาณนั้นนม10กิโลน้ำตาล3กิโลนะครับแต่นี่เราถ้าเต็มสุดเลยก็ครับก็คือเต็มสุดได้สุดก็80แล้วก็พอดนมดิบ80จะใช้พอดอ6กับน้ำตาลอันนี้จะเป็นพอดอ6ของคือพอดอ6นี่ก็คือสารที่กรมพัฒนาที่ดินเนี่ยผลิตแล้วก็แจกให้กับเกษตรกรทั้งประเทศนะครับทางกรมพัฒนาที่ดินครับได้ฟรีครับอันนี้นะฮะสารพอดอ6พอดอ6นะครับแล้วก็อันนี้คือผสมลงไปด้วยตรงนี้เป็นน้ำตาลนี่ก็คือเป็นหัวเชื้อก็คือเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนี่ยครับนี่จุลินทรีย์จะเป็นผงนะฮะครับเป็นผงดินจะเป็นผงสีดำอ๋อครับเสร็จแล้วก็จะมีทรายก็คนลงไปนะครับใช้วิธีการคนที่เราต้องคนเพื่อเข้ากันเนี่ยน้ำตาลเนี่ยมันมีความเข้มข้นมากกว่าน้ำนมเพราะนั้นการคนเพื่อให้การแตกตัวของน้ำตาลกับน้ำนมแล้วก็สารเร่งพอดอ6เนี่ยให้จุลินทรีย์เนี่ยทำงานกระตุ้นการทำงานของจุลินทรีย์อ๋อนี่ก็เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นด้วยนะครับครับเป็นสารเร่งพอดอ6นะฮะอันนี้มีขายทั่วไปไม่มีขายเขาไม่ขายคือขอเกษตรกรเนี่ยไปขอรับได้ที่สถานของกรมพัฒนาที่ดินทุกจังหวัดนะครับเคยแจ้งชื่อชัดเจนลงแล้วทางกรมพัฒนาที่ดินท่านแจกอยู่แล้วครับอ๋อครับเพื่อลดการใช้สารเคมีครับอย่างนั้นแล้วก็ประมาณ5ทีเราก็จะเก็บไว้ในถังอย่างนี้เก็บไว้ในถังหมักครับแล้วก็นะครับตัวนั้นน่ะเริ่มเป็นแล้วครับคือวันที่10กว่าวันก็จะดูได้ตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเราไปดูตัวที่ทำเสร็จแล้วนะฮะนี่คือถังหมักที่เป็นแล้วครับไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรเลยข้างล่างก็จะเป็นหมูครับจะเป็นกากหมูอ๋อก็ตกตะกอนไปทุกวันเราจะต้องคน2ครั้งเช้าเย็นครับก็จะคนเพื่อให้เชื้อเขาถ้าเชื้อหยุดเดินก็จะมีเชื้อราขึ้นมาเป็นสังเกตสีเป็นเหมือนกันแต่ผมว่าก็หอมนะก็มีกลิ่นหอมอยู่นะครับผ่านกระบวนการแก๊สก็จะมีพวกก๊าซที่อยู่ข้างบนลอยตัวออกมาเราดมดูไม่มีกลิ่นแอลกอฮอล์ก็คือใช้ได้ประมาณ30วันที่ผมใช้อยู่30วันก็จะเป็นลักษณะนี้แต่นี่ก็ยังมีกลิ่นอยู่ครับอันนี้ก็เปรี้ยวนิดนี้อ๋อครับเราก็จะกรองเอาแต่น้ำคือกากก็จะมีส่วนหนึ่งครับคือทำอย่างทำ10กิโลเนี่ยจะได้สัก5กิโลทำ10กิโลนี่จะได้สัก5กิโลเพราะส่วนที่เหลือคือกากกากแล้วก็จะไปใช้กับต้นไม้ผสมใช้ได้อีกไม่ทิ้งคือทั้งหมดไม่ทิ้งเลยใช้ประโยชน์ได้หมดเลยใช่ครับและนี่คือปุ๋ยนมนะครับนี่ก็จะมีตัวอย่างที่จะใช้ก็คือ1ต่อ500หรือ1ต่อ 1,000 ครับก็คือเป็นผสมน้ำนะเราจะไม่ใช้รดโดยการเอาอันนี้ไปรดน้ำเลยต้นไม้ตายครับก็จะมีกรดฮอร์โมนสูงที่ทราบเรามีตัดไว้ในตรงนี้ครับตรงนี้เราก็จะเป็นอบรมนักเรียนทั่วไปแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นพวกหมูไทยครับอย่างนี้นี่คือต้นอะไรครับอันนี้อย่างนี้เป็นตะไคร้หอมครับดมแล้วจะมีกลิ่นหอมอ๋อเป็นตะไคร้หอมเอาไว้ไล่ยุงครับทำสมุนไพรไล่มแมลงตัวนี้เป็นพวกหอมครับไล่เพี้ยอันนี้ก็จะเป็นสัตว์แรงสัตว์กาก็มีกลิ่นฉุนแรงพวกนี้เป็นของที่มแมลงไม่ชอบกระเดาอย่างเงี้ยแล้วพวกนี้พวกเพี้ยกระโดดหรือเพี้ยสีน้ำตาลอะไรพวกนี้ไล่ได้ไหมได้ครับพวกเกษตรกรเป็นไอสับเสือที่เป็นชาวนาอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกอะไรนะสาบแรงสาบกาสาบเสือเป็นวัชพืชครับหลังจากนั้นก็ทำวิธีการทำก็เหมือนกับปุ๋ยใช้สมุนไพร30กิโลกากน้ำตาล10แล้วก็ใช้พอดอ6พอดอ7จะเป็นตัวนี้ที่สารไล่แมลงอ๋ออันนี้คือสารไล่แมลงนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ทำออกมาแล้วก็จะมี
อ๋อนี่เป็นสมุนไพรไล่มแมลงเลยนะนี่ก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกับตะไคร้กับกลิ่นจะชัดครับจะชัดขึ้นอ๋อนี่ใช้ไล่มแมลงนะฮะไปล่าที่โคนต้นหรือว่าพ่นหรือฉีดบัวใส่รดน้ำหรือว่าวิธีการคือมันไม่ได้ฆ่าแมลงเป็นไล่อันนี้ต้องผสมน้ำด้วยผสมน้ำส่วนผสมก็เหมือนกันก็คือปีนี้ที่ผมทำในสวนผมก็คือไม่ได้ไล่ไม่ได้ฆ่ามันแต่หมายถึงว่าเราไปลดเพื่อบำบัดก็คือทุกอาทิตย์ให้มันหายทุกอาทิตย์ครับให้มันหายไปเรื่อยปีหน้าก็จะได้ผลออกมาครับอย่างที่ข้างหลังสมุนไพรผมก็ใช้ทั้งหมดอย่างนี้คือคนที่เกษตรกรที่สนใจสามารถจะมาซื้อที่นี่ได้เลยใช่ไหมครับเที่ยวเรามีจำหน่ายอ๋ออย่างนี้ขวดละ30บาทเองนะครับ30บาทนี่ถ้าคือในเนี้ย600ซีซีสมมุติว่าคนที่อยู่บนแฟลตบนตึกหรือบ้านจัดสรรต่างๆเนี่ยซึ่งพื้นที่น้อยนะครับเรามักจะเจอพวกไอ้นั่นมากินมาลงแมลงอะไรอย่างนี้นะครับเราใช้ตัวนี้ผสมน้ำใส่ที่ฉีดป๊อกที่นะครับครับผมแล้วอย่างนี้ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยหรือเปล่าทั้งไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ผลได้หมดเลยครับคราวนี้การที่จะใช้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นว่าถ้าพืชกินใบเนี่ยเราอาจจะเข้มข้นหน่อยเช่นไปใช้ในผักคะน้าผักกวางตุ้งผักบุ้งอะไรพวกนี้ครับมันเพราะว่าความต้องการเนี่ยมันต่างกันนะครับใช้น้อยเป็นฮอร์โมนครับถ้าเราดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีฮอร์โมนจิบเบอรินเนี่ยค่อนข้างมากครับในนี้ถ้าใช้น้อยก็เป็นน้ํายาเร่งรากตอนนี้เรากําลังทดลองอีกส่วนนึงว่าถ้าไปใช้เป็นน้ำยาเร่งรากในมันที่เกษตรกรต้องไปซื้อฮอร์โมนเนี่ยครับค่อนข้างแพงซื้อนี่ไป30บาทไปผสมได้ตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมครับผสมได้ตั้งเยอะใช่ไหมครับผมนี่อย่างนี้ผสมยังไงฮะผสมอัตราส่วนถ้าอัตราส่วนนี่สมมติน้ำ1ลิตรต่อ500ลิตร1ลิตรต่อ500ลิตรเลยนะ1ต่อ5โอ้1ต่อ5เลยนะครับแค่2ช้อนโต๊ะกับน้ำ1ลิตรครับประมาณนั้น2ช้อนโต๊ะก็ประมาณก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะแล้วก็น้ำลิตร1ครับโอ้ซึ่งอย่างนี้ไปใช้กับกล้วยก็ได้มะยมก็ได้ใช้ได้หมดแล้วเราไม่ต้องไประวังว่ามีสารเคมีตกค้างอะไรแบบนี้ครับอย่างนี้ก็ใช้แทนปุ๋ยไปได้เลยใช่ครับแล้วในถุงนี่แหละฮะก็ยังเป็นนี่ก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันแต่เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์อย่างที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบแล้วนะครับว่าอสค.เป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรในเรื่องของการประกาศเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์แห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งปุ๋ยตัวนี้ไม่ทราบว่านี่เป็นมีส่วนผสมของอะไรบ้างอันนี้จะมีมูลโคอินทรีย์อยู่ 70% มีมูลโคอินทรีย์หญ้าที่วัชพืชหญ้าที่เราเกิดจากการหมักเอามาหมักรวมกันแล้วก็มีดินในดินก็คือเป็นหน้าดินที่หน้าดินของในสวนของเราครับก็รวมกันเป็น 100% แล้วก็ใช้เวลาครับแล้วอย่างนี้ถุงนึงเนี่ยขายเท่าไหร่อ่ะเนี่ยอันนี้เรา15บาทครับแล้วก็จะใช้ถุงละ15บาทครับพอดอ1ถุงละ15บาทเองเป็นตัวเล็กอ๋อนี่เป็นพอดอที่ใช้กับปุ๋ยแห้งอันนี้ต้องผสมด้วยฮะครับตัวนี้ก็เป็นเชื้อให้เขาเล่นให้เกิดก็คือผสมกับปุ๋ยหมักนี้ใช่ครับคือเราเอามากองเป็นอย่างตันนึงอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้ครับควรคือท่านต้องเข้าใจก่อนมูลโคเนี่ยไม่ใช่ปุ๋ยมูลโคคือมูลโคคือมูลโคปุ๋ยคือผลจากการที่มีการหมักแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยจนมาเกิดเป็นปุ๋ยอันนี้มูลโคไม่ใช่ปุ๋ยโดยตรงต้องผ่านกระบวนการอันนี้คือเอาไปก็เกษตรกรก็สามารถที่เอาไปใช้ได้เลยไม้กระถางก็ได้ไม้กระถางก็ใช้ได้ใส่ต้นไม้อันนี้เราผ่านการรับรองจากเราส่งไปตรวจมาแล้วแล้วเราตรวจจากกรมพัฒนาที่ดินให้ยืนยันผลการวิเคราะห์ว่ามีไนโตรเจนเท่าไหร่ฟอสฟอรัสเท่าไหร่โพแทสเซียมเท่าไหร่ครับจริงๆเราไม่ได้มุ่งเน้นว่าจะต้องกำไรเท่าไหร่อะไรต่างๆแบบนี้แต่ให้เห็นว่าการที่เราเป็นฟาร์มโคนมอินทรีย์แล้วเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรผักที่คุณไปปลูกใส่กระถางเนี่ยคุณกินโดยสบายใจคุณไปใส่ต้นพริกคุณสบายใจคุณสบายใจไม่ต้องมีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับอ๋อแล้วนี่มีจำนวนที่สั่งเข้ามามีเยอะไหมตอนนี้เราผลิตไม่ทันนะครับตอนนี้เราผลิตไม่ทันกำลังตอนแรกเรานำร่องไปไม่เท่าไหร่ก็มีผลตอบรับมาครับอันนี้เราก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าตรงนี้ต้องใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้จะต้องใช้วิธีการทำวิธีก็คือการหมักแล้วนี่อย่างจัดเทศกาลอย่างเงี้ยมันไม่หมดเลยเหรอเทศกาลนี่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่มีแล้วครับจะไม่มีเลยใช่ไหมครับอย่างนี้ต้องสั่งล่วงหน้ากันด้วยครับแล้วเทศกาลนี้ตั้งแต่วันที่17หรือ18เป็นต้นมานะครับ
แต่เป็นต้นมานี่เราเทปเราอาจจะออกอากาศนี่คือน่าจะเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลหรือจวนจะสุดท้ายแล้ว17ใช่ไหมวันแล้วครับ27แล้วนี่ถึงวันที่27เนี่ยส่วนใหญ่แล้วทุกปีเนี่ยในงานเนี่ยจะมีอะไรที่แบบเป็นจุดเด่นเลยเป็นจุดขายเลยในงานคือแบบนี้ครับเทศกาลโคนมแห่งชาติเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเนี่ยมาพบกันที่อสค.ทุกแห่งทั่วประเทศครับผมเพราะว่าที่นี่เป็นแม่เนื่องจากเป็นผู้ที่ให้ความรู้อบรมเกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยไปส่งเสริมการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศเพราะนั้นทุกปีจะมีงานคาวบอยไนท์มีการพบกันระหว่างเกษตรกรทุกภาคก็คือมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่นี่มาเจอกันได้ที่นี่นะฮะทุกปีใช่ไหมครับแล้วสมมติเกษตรกรที่มาจากภาคอื่นเนี่ยเราก็จะมีที่พักมีที่อะไรอยู่เกษตรกรจะกางเต็นท์นอนอยู่ข้างคอกวัวของเขาในนั้นบางส่วนก็จะไปพักคือที่เนี่ยเป็นที่ที่สร้างอาชีพให้เขามาก่อนเพราะฉะนั้นพระพวกเพื่อนฝูงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นที่รู้จักกันดีเป็นที่รู้จักกันข้อที่สองเมื่อกี้นี่ผมพูดข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเป็นการให้มาเอาวัวมาประกวดกันว่าพัฒนาการของการเลี้ยงวัวนมของภาคกลางไปถึงไหนภาคอีสานไปถึงไหนภาคเหนือไปถึงไหนภาคใต้ไปถึงไหนมีการประกวดกันด้วยมีการประกวดครับเราประกวดกัน5ประเภทครับเรามีตั้งแต่วัวรีดนมท้องแรกไม่อายุไม่เกิน30เดือนต้องคลอดลูกก่อน30เดือนวัวสาวว่างั้นเถอะครับผมอันที่2ก็คือวัวรีดนมไม่จำกัดอายุครับนะครับอันที่3ก็คือวัวเล็กวัวรุ่นแล้วก็วัวสาว5ประเภทนี้แต่ประเภทที่ได้ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเนี่ยนะครับก็คือวัวประเภทโคสาวนมมากท้องแรกโคสาวแล้วต้องนมมากด้วยแล้วต้องท้องแรกด้วยนะครับซึ่งจะใช้การรีดนมแข่งกันเนี่ย7มื้อ3วัน4วันโอ้โหแล้วนับแค่6มื้อครับนะครับแล้วก็ดูว่าใครมากที่สุดแพ้ชนะกันเป็นขีดครับไม่ใช่กิโลสรุปแล้วคือประกวดการรีดนมว่าได้มากหรือน้อยมากกว่าใครเลี้ยงวัวมาดีกว่าใครใครพัฒนาดีกว่าใครแล้วทราบมาว่าวัวที่ได้รับการชนะเลิศแล้วเนี่ยทางเราก็รับซื้อด้วย ปีนี้มีนโยบายให้รับซื้อวัวที่ชนะเลิศครับเข้ามาเลี้ยงที่ฟาร์มของอสค.อ๋อครับนะครับเพิ่งประกาศนโยบายไปไม่เกิน2ชั่วโมงที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้เอ้าเหรอครับครับผมอ๋อก็คือรับซื้อคืนมาครับรับซื้อคืนมานี่ตัวละเท่าไหร่ครับโดยประมาณก็ต้องไปคุยกับเกษตรกรว่าจะขายราคาที่เท่าไหร่พอใจอ๋อราคาที่พอใจนะครับเขาเรียกแสนอสค.ก็ต้องซื้อครับเอ้าเหรอเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันจะง่ายๆนะครับว่าวัวสาวท้องแรกนมตอนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยครับมันอยู่38โล38โลเลยต่อวันนะต่อวันต่อวันเลยครับต่อวันแล้วอย่างนี้วัวมันไม่ตื่นนะครับเกิดถ้าเกิดมันตื่นที่หรือแปลกที่หรืออะไรเงี้ยมีผลทางที่จะรีดนมวัวด้วยไหมครับหมอยักษ์จะมีผลไหมเกษตรกรเขาต้องเตรียมตัวครับตั้งแต่การแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ทางโน้นนะเขาบอกว่าวัวเขาที่ก็โอเคอยู่แต่พอมาถึงที่นี่ปั๊บอากาศเปลี่ยนไปสถานที่เปลี่ยนไปแล้วมันตื่นมันอะไรนี่มีสิทธิ์ไหมครับคือวัวที่ประกวดเขาต้องเตรียมตัวเป็นปีวางแผนการผสมเทียมครับเพื่อให้คลอดช่วงไหนแล้วน้ำนมจะพีคที่สุดครับเขาต้องวางแผนเป็นปีเลยนะครับคือตอนนี้สรุปแล้วคือวัวที่มาประกวดทุกตัวเนี่ยคือนมคัดมาหมดคัดมาหมดพีคทั้งนั้นเลยอยู่นั่นแหละกิ๊กเลย3 เดือนหลังคลอด4 เดือนหลังคลอดเท่านั้นโอ้โหคือต้องให้คลอดมาใหม่ๆเลยคือถ้าบีบปั๊บปื๊ดเลยครับคือต้องออกมาเยอะแน่ใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวัวอยู่ปลายเล็กแต่ชั่นแล้วมาประกวดก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้จังหวะพีคเลย3เดือน4เดือนหลังคลอดนี่เต็มที่เลยแล้วอย่างนี้การเตรียมตัวของเกษตรกรตอนที่พาวัวมาก็เป็นปีใช่ไหมครับเป็นปีแล้วระหว่างที่มาที่นี่อะฮะมาที่นี่เราต้องดูแลอะไรบ้างเกษตรกรก็ดูแลถ้าอาบนี่เรามีที่อาบน้ำแม่โคให้มีหญ้าสดให้มีหญ้าให้มีอาหารพร้อมใช่ไหมฮะอันนี้คือเกษตรกรไม่ต้องออกอะไรเลยในช่วงของเทศกาลนี้ครับกี่วันนี่ฮะ18 19 20 21 22 23 24 27 10วันครับ10วันนี่คือเกษตรกรส่วนใหญ่จะอยู่ที่นี่หมดเลยครับใช่มั้ยครับเต็นท์ที่เราเห็นตอนทางเข้ามานะเป็นเต็นท์เกษตรกรหมดเลยใช่มั้ยครับแล้วในงานเทศกาลของเรานี่จะมี
ส่วนประกอบอย่างอื่นผมเห็นมีมะขามหวานมีอะไรด้วยอันนี้จะเป็นเหมือนกับเหมือนเราให้การรวมตัวของเกษตรกรทั่วประเทศเลยให้เอาสินค้าโอท็อปมาวางจำหน่ายใช่ครับอ๋อครับแล้วในปีหนึ่งเนี่ยจะมากันกี่จังหวัดรวมทั้งหมดทุกภาคเลยมาหมดนะครับใครที่รู้ว่ามหาวิทยาลัยต่างๆเมื่อกี้นี้เจอรถแม่โจ้เจอรถของที่หัดใหญ่อะมาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับผมครับแล้วผมก็ได้เจอเด็กอัสสัมชัญลำนาลายมาด้วยนะทั้งกลุ่มเลยน่ารักมากเลยแล้วเด็กเล็กๆนี่จะมาดูอะไรครับมาดูการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะฮะเอาละครับเรามาดูการทำพลังงานไบโอดีเซลใช่ไหมครับไบโอแกนใช้ธรรมชาติก็คือเรามีวัวอยู่แล้วอ๋อครับแล้วก็เอามูลโคในวันนึงวัวในตัวนึงอาจจะถ่ายถึง25กิโลโดยที่เป๋าอย่างที่จะลอยขึ้นบน25กิโลเลยนะใช่เยอะมากว่าอย่างเงี้ยครับเราก็เอามาทำโดยใช้มูลสดนะครับมูลสดที่ไม่แห้งก็คือก่อน7วันต้องตักมาเลยแล้วมาผสมเราก็จะมีบ่อตัวอย่างที่มองเห็นอยู่ด้านนี้ครับผมขนาดของบ่อนี่ก็คือความยาวเนี่ยเราขุดไป3เมตรกว้าง2เมตรแล้วก็ลึก 1.50 เมตรครับพื้นล่างนี่มันเป็นลูกรังเราก็ใช้ปูนเทข้างล่างแล้วเอาจะมีผ้าดำขนาด 0.25 มิลนะครับปูก่อนรองเพื่อกันน้ำเนี่ยซึมออกไปใต้ดินเพราะว่านี่แล้วเดินไปดูใกล้ๆแล้วเอามูลโคใส่เข้าไปในบ่อในบ่อนี้ครับอ๋อครับอันนี้พอหลังจากเราใส่มูลโคเข้าไปแล้วมันก็จะดันลงไปข้างล่างการเกิดจากข้างล่างขึ้นมาอ๋อใส่ลงพอใส่ตรงนี้นะฮะใส่ตรงนี้เสร็จไอ้ข้างล่างมันก็จะดันลงไปข้างล่างไอ้ตัวที่มันหมดแล้วมันก็จะดันลอยขึ้นลงบนแล้วก็จะออกด้านข้างในกระบวนการหมักเนี่ยถ้ายังไม่ได้รับการย่อยสลายจากจุลินทรีย์เนี่ยนะครับมันจะจมอะไรที่ได้รับการย่อยสลายแล้วเนี่ยมันจะลอยคือโปรตีนมันถูกจุลินทรีย์เนี่ยกินไปจนหมดแล้วอย่างนี้คือเอามูลมาพอใส่ในบ่อปั๊บเนี่ยมันก็จะดูดลงไปใช่ครับลงไปข้างล่างมันดูดเองเนี่ยฮะถ้ามันลงไปในตามท่อมันก็จะไปเกิดการสะสมกันข้างล่างก็เป็นพลังงานข้างบนนี่จะเป็นตัวดักแก๊สอยู่ข้างบนก็จะเป็นทุ่นลอยอีกเราจะไม่ปล่อยจมลงน้ำทุ่นลอยจะลอยอยู่ข้างบนเพื่อดักแก๊สครับเสร็จแล้วตัวที่เป็นแล้วก็จะดันออกมาจะดันออกมาข้างๆข้างบนก็จะไปทำมูลเอาไว้ใส่ต้นไม้ได้เอาไว้ไปทำปุ๋ยใช่ครับนะครับอ๋อที่มันดันมานี่คือไปทำปุ๋ยได้ใช่ครับดันนอกนะครับคือหมดสภาพแล้วอ๋อครับอันนี้คือหมดสภาพแล้วส่วนไอ้ก๊าซที่ลอยอยู่ข้างบนเนี่ยอันนี้คือตัวที่เราจะมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำใช่ครับแล้วก็จะต่อไปต่อสายออกไปเป็นไปหาที่เตาเลยใช่ครับไปดูที่เตากันเลยครับใช่ครับเนี่ยฮะสายนะครับสายต่อจากนี่ไปนะครับอันนี้เป็นตัวดักแก๊สออกมาอ๋อนี่คือตัวดักแก๊สนะฮะสายเล็กๆเนี่ยนะเป็นท่อนะครับแก๊สก็จะวิ่งไปเราไปใช้อันนี้ถึงจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็ไปถึงเพราะว่าแก๊สเราต่อจากบ่อคือบ่อต้องมีแสงแดดด้วยนะฮะคืออุณหภูมิอยู่ประมาณ40องศาอยู่ในบ่อนี้ครับถ้าเกิดต่ำกว่านี้มันจะไม่เกิดแก๊สความเหมาะสมของอุณหภูมิที่จุลินทรีย์จะใช้กระบวนการย่อยสลายเนี่ยเพื่อให้เกิดก๊าซมีเทนเนี่ยนะก็ต้องมีอุณหภูมิที่เหมาะสมที่เหมาะสมด้วยครับอ๋อครับคือแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามูลสัตว์หมดมันก็จะแฟบยุบไปเองครับเราจะรู้โดยการว่าวันไหนมันไม่มีแก๊สมันก็จะยุบวันไหนที่เราเติมไปแล้วหลังจากเติมแล้วประมาณ2วันก็จะเกิดขึ้นมาอีกครับเกิดแล้วเกิดเคยมีรั่วไหมฮะแบบนี้ตอนนี้เรายังไม่รั่วฮะถ้าเกิดที่ถ้าเกิดรั่วขึ้นมานี่คือต้องก็ต้องปะใหม่ทำใหม่ครับอ๋อก็ต้องรื้อกันใหม่รื้อทำคือไม่ถึงขั้นระเบิดแล้วนะครับอันนี้เป็นแก๊สเบาวัตถุประสงค์ของอสค.ที่พยายามจะทำฐานเรียนรู้เรื่องของแก๊สชีวภาพเนี่ยก็เพื่อว่าให้เกษตรกรทุกฟาร์มเนี่ยสามารถที่จะจำลองแบบเนี้ยไปใช้ในฟาร์มของตัวเองอ๋อครับคือต้นทุนเนี่ยอยู่ใน 50,000 บาททั้งบ่อเลยเนี่ยทั้งบ่อทั้งกระบวนการไปยันหัวแก๊สครับนะครับซึ่งปีต่อไปเนี่ยนโยบายของผู้อำนวยการท่านมีนโยบายว่าทำให้เป็นตัวอย่างแล้วเพื่อไปให้เกษตรกรนำไปใช้ได้ครับนะครับเพราะว่าถ้าฟาร์มที่มีปริมาณมูลสัตว์เยอะๆเนี่ยสามารถที่จะไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกับรถยนต์นะครับเพื่อไปใช้ในเครื่องรีดนมเพื่อไปใช้ในปั๊มลมของเกษตรกรจะได้ประหยัดไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าครับผมนะครับ
ถ้าปีหน้าเนี่ยหลังจากที่เราทำเป็นฟอร์แมตเรียบร้อยเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเชิญทางรายการเวทีชาวบ้านได้เลยครับยินดีครับเพื่อจะส่งมอบให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มแต่ละสหกรณ์ได้ครับได้ครับงั้นเชิญมาดูที่เตาแก๊สทิ้งได้เลยครับซึ่งที่นี่เราใช้ต้มน้ำหุงข้าวทำอะไรสารพัดอะครับครับเพราะว่าอย่างพนักงานที่นี่เนี่ยถ้าจะต้องไปนู่นไปนี่มันเสียเวลาก็มีแก๊สใช้ของตัวเองใช่ไหมครับและที่ท่านชมไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็คือการทำพลังงานไบโอแก๊สนะครับเอามาใช้แทนแก๊สที่เราต้องเสียตังค์ซื้อว่างั้นเถอะนะครับแต่นี่ใช้จากมูลสัตว์มูลโคนะครับเอามาทำนะฮะท่านอาจจะเห็นประกายไฟที่ไม่ชัดนักนะครับเพราะมันเป็นแก๊สเฉื่อยใช่ครับใช่ไหมครับนะฮะแต่ก็ใช้หุงต้มได้น้ำเดือดได้อย่างที่เห็นนะใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นประโยชน์มากเลยนะฮะเป็นการลดภาระของเกษตรกรในการต้องไปซื้อแก๊สเป็นการลดภาระของเกษตรกรในการที่จะใช้มูลสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่ามูลสัตว์ที่ได้มูลโคที่ได้เนี่ยนะครับเมื่อการย่อยสลายออกไปแล้วเนี่ยเมื่อนำไปใส่ต้นไม้ไปใส่แปลงหญ้าครับก็จะทำให้โตเร็วกว่าปกติโตเร็วกว่าปกติครับผมคือเราได้2อย่างนะครับนี่คือสิ่งที่อสค.กำลังจะทำให้ลงไปสู่ฟาร์มเกษตรกรหลายฟาร์มนะครับเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยลดต้นทุนการผลิตมีความสุขนะครับในครัวเรือนนะครับเพื่อลดต้นทุนในชีวิตเขาลงไปแล้วเห็นบอกว่าปกติแล้วเนี่ยบางฟาร์มที่ใหญ่ๆเนี่ยที่ทำเขาเรียกอะไรฮะไบโอแก๊สใช่ไหมครับใช่ครับเขาสามารถเมื่อมีปริมาณของแก๊สมากพอเนี่ยเขาสามารถไปแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าคล้ายๆรถยนต์อย่างเนี้ยนะครับก็ขายต่อไปอีกก็ขายต่อให้การไฟฟ้าซึ่งฟาร์มในเขตเชียงใหม่ในเขตลาดบุรีเนี่ยเขาสามารถมีรายได้จากการขายพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยเดือนประมาณ 300,000 โอ้เยอะเลยนะฮะลูกน้องทุกคนนี่นอนห้องแอร์หมดนะครับพนักงานของบริษัทดีจังเลยเนื่องจากปริมาณมูลสัตว์เขาเพียงพอนะครับซึ่งในฟาร์มโคนมเนี่ยมันใช้ปริมาณน้ำมากพอสมควรครับเพราะฉะนั้นต้นทุนทำให้ต้นทุนเขาสูงเขาก็ต้องหาทางผลิตลดต้นทุนนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะได้2อย่างได้จากการขายนมก็จากการขายปุ๋ยได้ก็ได้จากการขายแก๊สครับผมได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยซึ่งต่อไปอสค.คงมีแนวที่จะนำพลังงานแก๊สไปใช้ในโรงงานในกระบวนการอุตสาหกรรมของอสค.ครับนี่ตามแนวนโยบายของผู้บริหารแล้วของเรานี่มีโรงงานอุตสาหกรรมอะไรบ้างครับเรามีโรงงานผลิตนมครับซึ่งเราใช้พลังน้ำมันเตาอยู่ปัจจุบันตอนนี้คือใช้น้ำมันเตาอยู่ครับผมครับและต่อไปก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ไบโอแก๊สถ้าอนาคตเนี่ยเนื่องจากวัวเรามีประมาณ700ตัวซึ่งถ้าตัวหนึ่งเนี่ยมีวัวตัวหนึ่งนี่ประมาณ10กองก็ประมาณ15-25เป็นค่าเฉลี่ยของวัวแต่ละตัวครับเพราะนั้นถ้านำมาหมักระยะเวลาการหมักเนี่ยถ้าจะเป็นขนาดอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็คงใช้ประมาณ8เดือนครับก็มาแปลงจากพลังงานไฟฟ้าพลังงานจากแก๊สไปเป็นพลังงานไฟฟ้าครับก็ไปใช้ในกระบวนการผลิตนมของอสค.ครับนับว่ามีประโยชน์ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเบรกนี้เราต้องหยุดกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะไปดูการรีดนมวัวครับผมนะครับแล้วก็การไปดูอุปกรณ์ของการรีดน้ำเชื้อครับผมนะครับครับพักครู่เดียวครับ